เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโอ้ขอโทษแกลืมไปสำหรับนิวสบายดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนิวก็จะมาทำคลิปสั้นๆรีวิวค่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งมาค่ะมีโอกาสได้ไปเข้าไปในเมืองไปทำธุระโน่นแล้วก็แวะช้อปปิ้งค่ะแล้วก็เลยอยากจะมาตั้งกล้องแล้วก็เมาส์มอยมาอวดนะคะว่านิวได้ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะจะบอกเลยว่าวันนี้ช้อปปิ้งเยอะพอสมควรค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ถือโอกาสเพราะนิวจะยังเป็นที่ทราบนั้นนิวเคยแจ้งไว้ว่านิวจะเดินทางไปเมืองไทยแล้วทีนี้เนี่ยครีมทาหน้าแล้วก็โลชั่นต่างๆเนี่ยของเราของนิวปกติที่ใช้จะเป็นกระปุกใหญ่จะขนาดนี้นะคะนิวก็เลยคิดว่ากระปุกเล็กปกติเราก็จะมีของแถมแบบเนี้ยที่เขาให้มาเนาะตอนเนี้ยหมดแล้วนิวก็เลยกะว่าจะไปหาดูว่าเขามีแบบกล่องเล็กๆไหมเพื่อที่แบบสะดวกพกพาในการเดินทางเอาขึ้นเครื่องได้เพราะว่าบรรจุไม่ต้องเยอะมากเนาะเราก็เลยได้ชุดนี้มาค่ะแล้วก็เราได้เป็นชุดของกลางวันนะคะกลางวันกล่องใหญ่เลยลันโคมกับสาวกเนาะกล่องใหญ่แล้วก็เขาก็มีกลางคืนและกลางวันให้ด้วยนะคะเป็นตลับเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นแอร์เรียกว่าอะไรอ่ะเซรั่มนะคะเซรั่มทาสำหรับบำรุงผิวค่ะซึ่งนิวก็ได้มาเซตหนึ่งก็เป็นอะไรที่แบบโชคดีมากเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเซตสุดท้ายนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ซื้อนี่มาด้วยค่ะครีมนะคะรองพื้นซึ่งลดตั้ง 50% เอาสินิวก็เลยซื้อมาขวดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนิวแกะให้ดูนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือดีอ่ะเอาสิเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าอันนี้ด้วยนะคะ2ชั้นค่ะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่านิวใช้ชอบมากค่ะก็เดี๋ยวจะไปที่เมืองไทยด้วยเนาะเดินทางก็จะเดี๋ยวจะไม่เอาขึ้นเครื่องนะเพราะว่าบรรจุเป็นของเหลวคือเยอะเกินอัตราเนาะเราเอาแค่คีมไปแล้วใส่กล่องเดิมจะยังไม่ใช้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่านิวเป็นสาวกของลันโคมนะคะตั้งแต่มาอยู่สวีเดนก็19ปีนี้แล้วนิวเป็นสาวกของลันโคมแล้วก็ได้แล้วก็เพราะว่าในนี้เขามีของแถมก็คือเป็นตลับครีมบำรุงผิวนะคะบำรุงหน้านะคะช่วงกลางวันสำหรับกลางวันนะคะนิวก็เลยซื้อเพิ่มมาสำหรับกลางคืนมาเป็นอีกมาหนึ่งมาอีกหนึ่งตลับนะคะหนึ่งขวดนะคะก็สีก็จะคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะแบบเดียวกันนะคะแล้วก็นิวได้ซื้อนี่มาเพิ่มด้วยค่ะเซรั่มค่ะแล้วก็เซรั่มใต้ดวงตาค่ะเวลาเราตาช้ำเรานอนดึกเนาะเราก็จะทาล้างหน้าเสร็จแล้วก็จะทาเพราะเขาจะมีเนี่ยตัวนวดเนาะคือเพลินมากเลยทาเนาะก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ได้ซื้อโฟมล้างหน้ามาด้วยอันนี้ใช้ดีมากค่ะใช้ดีมากจะมีอีกแบบนึงสำหรับล้างอาทิตย์ละครั้งนะคะสำหรับล้างแบบว่ารอยจุดดังดำค่ะเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะมีอีกอันแต่ว่านิวไม่ได้เอาขึ้นมาเพราะว่านิวซื้อมารอบที่แล้วค่ะก็เลยไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วค่ะเอาจริงเลยวันนี้นิวก็ไปหาซื้อดินสอเขียนคิ้วแบบว่าจะแบบว่าเชอะแบบกันน้ำเนาะเขาบอกว่าดินสอเขียนคิ้วแบบกันน้ำเขาไม่มีแต่อันนี้รุ่นนี้นะคะสำหรับโดนน้ำได้มันจะไม่หลุดก็คือเหมือนลักษณะกันน้ำนะคะก็เลยได้มาอีกหนึ่งแท่งค่ะนี่ได้ของลันโคมมาแท่งนึงเนาะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะเหมาะกับผมของเราเนาะเหมาะกับขนคิ้วของเราซึ่งก็ไม่ได้ดำมากคือแบบต้องมีสีแบบน้ำตาลผสมนิดๆนะคะเพื่อให้มันแบบว่าเด่นขึ้นมานิดนึงเขาแนะนำนะคะแล้วนิวก็เลยลองซื้อยี่ห้อนี้มาอีกยี่ห้อนึงนะคะเขาแนะนำค่ะพนักงานเขาแนะนำว่าอันนี้คือสำหรับเล่นน้ำอะเล่นน้ำแบบลงทะเลแบบลงสระว่ายน้ำอันนี้คือลองใช้คือเขาบอกว่าเขาเคยใช้เขาเคยไปเมืองไทยแล้วเขาก็ใช้รุ่นนี้นะคะติดนานมากถ้าเกิดเราไม่ไปเผลอเช็ดเองนะคะเขาก็จะไม่หลุดค่ะเล่นน้ำแบบฝนตกนู่นนี่นั่นคือเล่นสงกรานต์ไม่หลุดแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพนักงานขายเขาหลงไหลประเทศไทยมากเขาบอกว่าเขาใช้ยี่ห้อนี้แล้วเขาการันตีเลยว่าใช้ดีค่ะซึ่งนี่ก็ซื้อมาเซตนี้ค่ะ
ราคาเบากระป๋องนิดๆนะคะแต่เราก็ได้ส่วนลดค่ะเพราะเราเป็นสมาชิกเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะนิวจะรีวิวเสื้อผ้าด้วยค่ะพอดีคุณซีเจซื้อมาให้นิวคือต้องบอกก่อนเสื้อผ้าเครื่องประดับที่นิวใส่อยู่นะคะฝีมือคุณซีเจเป็นคนดีไซน์ค่ะเพราะนิวเชื่อใจเขาเราก็จะใส่เสื้อผ้าสไตล์ที่แบบคือคุณซีเจเข้าไปแบบจะบอกว่าเป็นช่างเป็นดีไซเนอร์ประจำตัวก็ว่าได้เลยนะคะเดี๋ยวนิวให้ดูอันนี้คุณซีเจซื้อมาให้คุณซีเจกับสองแสบมดตะนอยนะคะพี่คาร์ลก็แล้วก็น้องน้ำมินซื้อมาเป็นเลือกแล้วซื้อมาให้นิวเพราะนิวยุ่งนะคะเขาก็ไปซื้อมาให้นิวซึ่งเป็นรองเท้านะคะของทอมมี่ค่ะสาวกทอมมี่อันนี้เอาไว้ใส่ไปเมืองไทยก็เห็นยังไม่ค่อยช้อปปิ้งเนาะเขาก็เลยแบบเอาใจสุดที่สุดเด็ดแล้วว่าไปนี่ค่ะรองเท้าค่ะเป็นผ้านิ่มๆแบบผ้านิ่มๆสบายๆค่ะสำหรับไม่ร้อนมากเนาะไม่ร้อนมากสำหรับเอาไว้ใส่ไปที่เมืองไทยค่ะไปใช้ที่เมืองไทยค่ะก็ได้มาหนึ่งคู่ค่ะคือแบบน่ารักมากอ่ะเขาคุณซีเจแล้วก็เด็กๆนะคะคือคิดถึงอ่ะเราเป็นคนที่แบบให้ไปซื้อเองเราก็จะไม่ค่อยซื้อนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็เลยแบบซื้อมาให้เพราะก็รู้ไซส์รู้คือทุกอย่างคือสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เนาะเขาก็เลยซื้อมาเป็นของขวัญแบบปลอบใจแบบเหมือนขอบคุณไม่ใช่ปลอบใจก็คือเป็นการขอบคุณเพราะว่านิวเห็นนิวทำงานหนักเนาะทำงานบ้านแล้วก็นี่ค่ะเสื้อผ้าอันนี้คือร้านโปรเลยนะคะเป็นร้านกึ่งแบบว่าลุยๆอ่ะเกี่ยวกับธรรมชาติเดินป่าแล้วก็พวกแบบออกกำลังกายพวกแบบแอคทีฟนะคะแต่เขาก็มีโมแบบมีเสื้อผ้าของผู้หญิงที่แบบสุภาพสตรีนะคะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็กึ่งแบบว่าแฟชั่นธรรมชาติค่ะซึ่งนี่ดูคุณซีเจน่ารักมากซื้อกระโปรงมาให้อีกตัวนึงช่วงนี้กำลังบ้ากระโปรงค่ะเพราะเบื่อกางเกงยีนนี่ค่ะคุณซีเจมาให้ซื้อให้นิวมีดอกด้วยเพราะใกล้จะฉลองเทศกาลซัมเมอร์ค่ะที่สวีเดนเนาะอาทิตย์หน้าก็จะฉลองแล้วเขาก็เลยซื้อกระโปรงนี้มาให้นิวดูเดี๋ยวสวยเนาะน่ารักเลยอ่ะคือดูกล้องอ่ะเหมือนเอวจะใหญ่นะแต่ไม่ใหญ่หนูจะบอกว่านิวอ้วนไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะคะอย่าคิดเยอะนะคะซึ่งคุณดีเจซื้อมาให้นิวนะคะแล้วก็เสื้อค่ะเสื้อนิวชอบใส่เสื้อของยี่ห้อนี้มากเพราะว่าใส่สบายค่ะนิวมีตัวหนึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้นั่นนิวจะมีเป็นสีชมพูนี่ค่ะสัญลักษณ์เขาคือนกนะคะคือธรรมชาติอ่ะคือเสื้อผิวสบายๆนิวก็จะเอาไปใส่ที่เมืองไทยด้วยเนาะเพราะไม่ร้อนมากเป็นเสื้อเชิ้ตหน้าร้อนค่ะทีเชิ้ตนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ค่ะอันนี้คุณซีเจเขาเห็นว่าเหมือนแบบว่าตัวที่นิวมีอยู่อ่ะมันแบบว่าซิปมันเสียแล้วแต่นิวก็ยังตะบี้ตะบันใส่อยู่เพราะนิวชอบเป็นเสื้อขนแกะคือใส่บางทีใส่เสื้อแขนสั้นแล้วนิวก็แบบอากาศเย็นเวลาออกพาน้องหมาไปเดินเล่นข้างนอกช่วงเช้าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวคุณซีเจเขาแบบรำคาญเห็นนิวใส่แบบเสื้อแบบยังไงอะหลายปีแล้วเนาะเขาก็อยากให้นิวใส่ตัวใหม่เขาก็เลยซื้ออันนี้มาให้นิวค่ะเป็นของแกะเป็นเสื้อแบบเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตคลุมนะคะสวยอะคือเขาน่ารักนะกระดุมเนี่ยแบบแฟชั่นนะโอเคเนี่ยใส่คลุมเป็นเสื้อของแกะอุ่นมากเลยค่ะอุ่นมากๆเลยนี่ก็คือคุณพี่เจซื้อมาให้นิวเนาะคือน่ารักอะเสื้อผ้าไม่ต้องห่วงนิวไม่ไปเลือกเองคุณซีเจเลือกให้ก็คือนิวก็ใส่เพราะว่าเขารู้สไตล์ว่านิวเป็นคนใส่สไตล์แบบไหนนะคะแล้วก็นี่ก็คือคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่นิวจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะรีวิวแบบว่ามือใหม่ในการรีวิวนะคะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนิวก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะทางช่องวิกสตอรี่ค่ะครอบครัวมดตะหน่อยนะคะและนิวก็ขอเพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้เพื่อนๆได้รับความรักจากคนรอบกายเยอะๆนะคะแน่นๆ นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ